เอ๊ะนี่เขตที่ราชบุรีนี่ใช่เขตของมารีนาไหมใช่ใช่นะเพราะว่านี่คือเลือกตั้งซ่อมอ่ะนะบ้านลุยลุยแหลกเลยตอนนี้ซึ่งคุณปารีนาก็หัวเสียมากที่พลังประชารัฐไม่ส่งไงใช่ไหมแต่นั้นก็บ้งเองป่ะพี่เพราะเห็นเขาบอกว่าจะส่งน้องชายใช่ไหมแต่ว่าเป็นสมาชิกพรรคยังไม่ถึงเวลาที่เขากำหนดเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยไอ้เขตนี้นอกจากเสรีรวมไทยแล้วทางฝั่งประชาธิปไตยมีฝั่งประชาธิปไตยไม่มีเลยไม่มีนะฮะก็ล่าสุดเนี่ยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยเนี่ยก็ไปกับแกนนำพรรคนะครับไปพื้นที่เขต3ที่ราชบุรีเนี่ยนะฮะไปช่วยทางคุณณัฐนันท์นิธิพลยางสง่านะฮะเป็นผู้สมัครส.ส.หมายเลข1พรรคเสรีรวมไทยก็ไปหาเสียงเป็นเลือกตั้งซ่อมโค้งสุดท้ายแล้วเนี่ยฮะที่อำเภอโพธารามเนี่ยนะครับก็ย้ำให้พี่น้องชาวราชบุรีเลือกผู้สมัครจากพรรคเสรีรวมไทยไว้เป็นตัวแทนของพรรคในเขตนี้นะฮะเพื่อจะตรวจสอบรัฐบาลที่ไม่มีผลงานแล้วก็สร้างหนี้สินเอาไว้ท่วมหัวนะฮะพลตระเดกเสรีพิสุทธิ์ยังกล่าวนะครับตอนนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีควรไปได้แล้วชาวบ้านลำบากกันมา3ปีเพราะไร้ฝีมือในการแก้เศรษฐกิจแต่พลเอกประยุทธ์กลับห่วงแต่ตัวเองและพวกพ้องอย่าลืมที่มาของพลเอกประยุทธ์คือการยึดอำนาจเมื่อปี2557และเชื่อว่าชาวราชบุรีเขต3จะมองเห็นสิ่งที่ตนพูดเพราะไม่ได้อ้างลอยๆลงพื้นที่ที่ใดเนี่ยนะฮะชาวบ้านก็สะท้อนเสมอว่าพลเอกประยุทธ์ทำงานเป็นหรือเปล่าและเมาอำนาจหรือเปล่าผลสะท้อนคือชาวบ้านเนี่ยใช้ชีวิตอย่างยากลำบากข้าวของแพงค่าแรงถูกคนตกงานกันทั่วนะฮะแล้วก็บอกว่าเราไม่ควรให้เวลาพลเอกประยุทธ์แล้วหนึ่งสิ่งที่เลือกพรรคเสรีรวมไทยจะช่วยหยุดความไม่เอาไหนของพลเอกประยุทธ์ได้นะครับครับแล้วก็นะฮะ บอกว่าขอให้ระวังคืนหมาหอนด้วยนะฮะสองสามวันนี้เนี่ยนะฮะ เพราะว่าในพื้นที่มีการเคลื่อนไหวที่สุ่มเสี่ยงหลายอย่างนะฮะชาวบ้านเองก็อาจจะทราบกันดีว่าใครกำลังทำอะไรนะฮะที่เป็นการทำลายประชาธิปไตยผมเคยเตือนไปหลายรอบแล้วและผมเคยจับคนโกงเลือกตั้งได้ด้วยนี่ผลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ใช่รู้สึกที่ลำปางใช่ใช่ใช่ไหมฮะนะฮะก็เนี่ยเนี่ยประเด็นที่คุณเสรีพิสุทธิ์ไปลงพื้นที่เนี่ยล่าสุดวันนี้เนี่ยนะฮะโดนยื่นร้องนะฮะคุณสนธิยาเดี๋ยวนะสนธิยายังไม่เข็ดอีกแล้วฮะแล้วไอ้ประเด็นที่ไปร้องเนี่ยหัวตลกมากเลยพาดพิงบิ๊กตู่เนี่ยแล้วคือเสรีพิสุทธิ์อ่ะแกก็ร้ายจริงๆนะแกสอยล่วงไปหลายคนนะจริงครับไม่ได้ขู่นะไอ้ที่พูดมาเนี่ยนี่มือปราบของจริงมือปราบของจริงละเจนจาคะปาลีนาใช่ไหมใช่แน่ใช่นะใช่เลยที่ไปร้องแต่รายละเอียดเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมมาที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะกกต.นะฮะคุณสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษาประธานกมธการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะฮะก็ไปร้องกกต.ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะฮะกรณีที่ทางคุณเสรีพิสุทธิ์นะฮะมีคุณสมชัยศรีสุทธิยากรและก็คุณวีระสมความคิดนั้นกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งกรณีกล่าวหานายกรัฐมนตรีในทางด้านลบนะฮะในช่วงไปหาเสียงคนไทยก็โดนไปด้วยไงไปด้วยไงที่ราชบุรีปัญหาก็คือว่ามันมีด้วยเหรอฮะว่าหาเสียงห้ามพูดถึงนายกมันมีซัจติงด้วยเหรองงมากอ่ะแล้วกกต.บ้าจี้ไปรับด้วยว่าเรื่องแบบนี้ก็นายกก็ถือว่าเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารก็ถือว่าทำงานการเมืองถูกไหมครับแล้วเขาเป็นฝ่ายค้านถูกไหมแล้วเขาจะชิงชัยส.ส.เพื่อเพิ่มที่นั่งให้กับฝ่ายค้านอีกหนึ่งที่ถูกไหมดังนั้นเขาก็ต้องโจมตีรัฐบาลถูกป่ะก็ถูกแล้วก็ถูกแล้วแล้วถามว่าเวลาคุณธนากรออกมาโจมตีพวกฝ่ายค้าอะไรแบบนี้คุณสนธิยาไปไหนฮะฮะแหมจะพูดเดี๋ยวเขาก็ไปร้องอีกโดนก็หลายคดีนะคุณร้องใครไม่ร้องร้องปลาเดี๋ยวโดนอีกนะนี่แพ้ไปแล้วคดีหนึ่งนะไม่แต่เราก็ต้องพูดถึงหลักการใช่ไหมนายกรัฐมนตรีย่อมเป็นบุคคลที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้แล้วถ้าคุณถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วมันไม่เป็นความจริงอ่ะคุณสิ่งที่คุณทำไม่ใช่ไปฟ้องเขาสิ่งที่คุณทำก็คือออกมาชี้แจงครับไม่ตลกมากผมอ่านให้ฟังว่าเนี่ยเขาบอกว่าไอ้เรื่องที่ไปร้องเนี่ยมันจะบอกเพราะว่าทางคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยนะฮะไปหาเสียงที่ราชบุรีใช่ไหมฮะเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ย2-3วันที่แล้วแล้วมีเนื้อหาเนี่ยไปพาดพิงทางนายกนะฮะ2หัวข้อ1ก็คือไปกล่าวหาว่านายกแก้จนภายใน4เดือนตามที่ประกาศไว้ไม่ได้นะซึ่งตรวจสอบไปยังสำนักงานโฆษกรัฐบาลแล้วไม่ได้มีการตั้งนโยบายอะไรออกมาเฮ้ยถามจริงเพราะตอนนั้นเป็นโฆษกรัฐบาลเองนะที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้จำได้ไหมพี่แขกเราอ่านข่าวเรื่องเนี้ย30 กันยา 65เป็นการตั้งคณะทำงานที่บอกว่าการชี้เป้าอ่ะชี้เป้าและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยแล้วจะให้แล้วเสร็จภายใน4เดือนในระดับอำเภอเ
อ้าวแต่พอไปดูแล้วเขาบอกยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยที่มีบุ๊กล็อกอะไรนั่นน่ะแล้วทำไมคุณสนธิยาไม่ไปเช็คว่าทำไมมีนโยบายออกมาแล้วแต่เขาไม่ทำงานบ้างงงกับสองกล่าวหาว่าไม่ได้นำงบประมาณมาช่วยเหลือประชาชนในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้มีนโยบายช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆแล้วเช่นโครงการคนละครึ่งสวัสดิการคนชราไทยเที่ยวไทยหรือโครงการอื่นๆอีกมากมายนะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยพรรคเสรีรวมไทยเนี่ยมาออกหาเสียงและพูดในเรื่องนี้เข้าข่ายกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งตามมาตรา73 158 159ซึ่งมีโทษร้ายแรงตั้งแต่โทษปรับเงินถูกตัดสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งหรือมีโทษจำคุกหลายปีแต่ว่าเรื่องนี้แขกงงว่าคือตัวพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้ออกมาร้องด้วยตัวเองตัวแทนพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้ออกมาร้องด้วยตัวเองทีนี้ทำไมจึงเป็นคุณสนธิยาล่ะคะคุณสนธิยาในสังกัดพรรคไหมไม่มีแล้วเมื่อก่อนเห็นเขาจะอ้างแต่เขาบอกว่าออกไปแล้วคือมันจะฟังมันจะพอสมเหตุสมผลถ้าเป็นคุณธนากรของเราอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะโฆษกรัฐบาลใช่หรือตัวแทนของทนายความของพลเอกประยุทธ์อ่ะมาร้องเราจะเข้าใจได้ว่าพลเอกประยุทธ์ไม่โอเคฉันช่วยคนจนไปตั้งเยอะแยะทำไมเธอไปบอกว่าฉันไม่ช่วยฉันไม่ได้มีนโยบายอันนี้มันเป็นนโยบายในรายละเอียดที่เขาบอกว่าระดับอำเภออ่ะโปรเจกต์เนี้ยจะจบภายใน4เดือนเธอเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าดังนั้นน่ะฉันจะไปยื่นร้องแล้วนะเพราะฉันไม่ได้พูดแบบนั้นเธอเอาสิ่งที่ฉันทำอ่ะไปทำให้ประชาชนเข้าใจผิดแต่ว่าคุณสนธิยาร้องแทนนายกได้อย่างไรอันนี้อยากถามและสนุกมากเลยนะเพราะว่าบ้านเมืองนี้เนี่ยใครก็ร้องแทนใครกันได้หมดอย่างนี้เนี่ยคดีมันเลยเต็มบ้านเต็มเมืองไร้สาระไงเนี่ยกรณีคุณศรีสุวรรณอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะคือไม่ได้เป็นพันคืออันนี้แขกรู้สึกว่ามันก็ไม่เป็นธรรมกับพลเอกประยุทธ์นึกออกปะเพราะพลเอกประยุทธ์ก็อาจจะเป็นคนที่แบบก็คุณเสรีพิสุทธิ์ก็วิจารณ์ผมได้ผมเป็นนายกนี่ก็เป็นการหาเสียงอันนั้นเข้าใจผิดแล้วพี่ไม่แต่ว่าอย่างน้อยเขาไม่ได้ใช้เอเจนซี่เขามาฟ้องไงใช่พลเอกประยุทธ์จะถามว่าถามกูเรียกใช่แล้วอันนี้มันก็ทำให้พลเอกประยุทธ์ดูไม่ดีแต่ผมเชื่อไหมถ้าปล่อยให้ทำได้ภายในชื่อตัวเองมาอย่างนี้ละปล่อยปะละปล่อยมาอย่างเงี้ยไม่รู้จะอธิบายว่าอย่างไรเพราะว่าโทรแบ็คเดียวแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันยิ่งสร้างปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเขาคงต้องหยุดนะครับนะฮะอีกประเด็นนึงผมทิ้งท้ายเบรกนี้ด้วยประเด็นนิดหน่อยแล้วกันนะเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยนะครับล่าสุดคุณสมชัยศรีสุทธิยากรนะฮะเป็นโฆษกของคณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีการสรุปเนื้อหาของร่างนะพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะฮะว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะฮะว่าด้วยพรรคการเมืองนะฮะก็มีเห็นบอกมี7ประเด็นสำคัญนะฮะอย่างประเด็นแรกเนี่ยผมไปเร็วๆแล้วกันนะฮะประเด็นแรกเนี่ยหมายเลขของผู้สมัครส.ส.เขตและส.ส.บัญชีรายชื่อคณะกรรมาธิการมีมติให้เป็นแบบต่างเขตต่างเบอร์นะฮะและคนละเบอร์กับแบบบัญชีรายชื่อโอ้โหสนุกเลยก็คืองงเหมือนเดิมเหมือนครั้งที่แล้วใช่ไหมผมว่ามีคนสับสนเยอะนะเมื่อปีง่ายๆเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยส.ก.เบอร์แต่ละเขตก็เบอร์50 เขต 50เบอร์อย่างนี้เลยใช่ไหมฮะมันก็คละกันไปแบบนี้ก็งงทีนี้ข้อที่2คือการแบ่งเขตเลือกตั้งซึ่งทางกกต.ต้องแบ่งประเทศออกเป็น400เขตเลือกตั้งนะฮะโดยในชั้นกรรมาธิการได้เพิ่มข้อความเพื่อให้เกิดความยุติธรรมกรณีการแบ่งเขตในจังหวัดเดียวกันนะฮะกำหนดผลต่างของจำนวนประชากรในแต่ละเขตของจังหวัดนั้นไม่ได้เกินร้อยละ10นะเช่นนะครับถ้าจังหวัด1มี3เขตจำนวนประชากรของแต่ละเขตต้องมีน้อยกว่าร้อยละ10ของค่าเฉลี่ยเพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบของผู้สมัครรับเลือกตั้งตรงนี้เป็นต้นนะครับ3การเพิ่มกรรมการประจำหน่วยเป็น9คนนะครับแล้วก็4เพิ่มการนับคะแนนนอกราชอาณาจักรนะเพราะที่ผ่านมาระบบการนับคะแนนต้องส่งบัตรเลือกตั้งกลับมาที่เมืองไทยและบัตรต้องกลับมาถึงก่อน 17:00 นของวันเลือกตั้งหากล่าช้ากว่าที่กำหนดจะกลายเป็นบัตรเสียซึ่งกรรมาธิการพิจารณาแล้วมีมติว่าถ้าประเทศใดที่กระทรวงต่างประเทศและคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความพร้อมสามารถให้นับที่ประเทศนั้นๆได้เพื่อไม่ให้ประชาชนนั้นสิ่งที่การเลือกตั้งอันนี้ดีมันก็ในนิวซีแลนด์ใช่ไหมใช่ใช่ไหมอันนี้ดีก็จนถึงวันนี้แล้วใครรับผิดชอบนี่ไม่มีใครรับผิดชอบเลยนะกระทรวงต่างประเทศก็ไม่รับผิดชอบกกต.ก็ไม่รับผิดชอบก็อยู่กันไปอย่างเงี้ยเสียงของประชาชนตรงนั้นก็หมดความหมายไปคนที่เขาเนี่ยขับรถขับราจะไปเลือกที่ถึงเขาขับรถไกลมากเลยนะแบบผู้คนแบบดิ้นรนที่จะไปเลือกตั้งตัวแล้วคะแนนที่หายอาจจะเป็นคะแนนของพลเอกประยุทธ์ก็ได้นะใช่ไหมใช่ป่ะเออนะฮะ
ข้อ5นะฮะอันนี้ก็ดีใช่ไหมฮะใช่ฮะให้สิทธิผู้ร่วมสังเกตการสามารถบันทึกภาพและเสียงการนับคะแนนโดยไม่ขัดขวางการทำงานของคณะกรรมการประจำเขตและกรรมการประจำเขตต้องอำนวยความสะดวกให้ผู้สังเกตการนั้นด้วยนะครับนี่ก็ดีนะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยลักลั่นพี่แขกบางที่ก็ทำได้บางที่ทำไม่ได้ครับใช่ไหมหกฮะผลการนับคะแนนรายหน่วยกรรมาธิการกำหนดให้คณะกรรมการรายหน่วยต้องเผยแพร่ผลการนับคะแนนรายหน่วยบนเว็บไซต์ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภายใน72ชั่วโมงหลังจากการปิดหีบเพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ง่ายและ7การคำนวณส.ส.แบบบัญชีรายชื่อคณะกรรมาธิการมีมติให้ใช้100หารนะครับและเป็นการนับคะแนนแบบคู่ขนานคือใครได้คะแนนเขตมากที่สุดก็ได้รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.ส่วนบัญชีรายชื่อนะครับก็นับรวมทั้งประเทศโดยผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมดนะครับแล้วเอามาหารร้อยเพื่อให้ได้ค่าเฉลี่ยของส.ส.บัญชีรายชื่อ1คนครับซึ่งคาดว่าประมาณ 350,000 ถึง 370,000 นะครับนะโดยที่จะใช้มาคำนวณ นะครับส.ส.บัญชีรายชื่อ1คนคส่วนการปัดเศษอาจจะเกิดขึ้นเพราะวิ่งเศษเหลือจำนวนมากซึ่งคาดว่าการปัดเศษน่าจะใช้ 100,000 คะแนนที่จะได้ส.ส.ปัดเศษต่อ1คนซึ่งมีคณะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยขอสงวนคำแปรยติไปอภิปรายในวาระที่2ต่อไปครับผมว่าตอน40เขาไม่เห็นมีปัญหานี้เลยเนี่ยนะปัดเศษยังไงผมย้ำนะครับไม่เอาฮะถามว่าความเท่าเทียมอยู่ตรงไหนคนนึงได้เป็นส.ส.ต้องชนะที่ 350,000 ถึง 370,000 พวกปัดเศษมาแสนได้เป็นละเอาอีกแล้วอ่ะ1ใน3อ่ะถามว่า1ใน3นี้มันมีข้อดียังไงและผมอยากเห็นโทษนะครับน้ำหน้าพวกนี้จะแปลคำยติเพื่อจะสนับสนุนไอเดียเรื่องพวกนี้คุณเอาอะไรมาคิดวะว่าคุณแม่งควรมีสิทธิ์อ่ะเขาชอบไปอ้างระบบเยอรมันนะอาจารย์วิโรจน์แบบเสียงต้องไม่ตกน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่มีเศษแต่เขาก็ไม่มีเศษมนุษย์แบบนี้นะครับเขาก็ต้องถึงไงพักกรีนของเขามันจะหาแล้วมันก็ต้องถึงไงฮะเออซึ่งถ้าถามพี่แขกก็คือหลักการเสียงข้างน้อยต้องถูกรับฟังไม่ใช่แบบนี้หลักการเสียงข้างน้อยต้องถูกรับฟังก็คือว่าพี่แขกครับข้างน้อยมันก็ต้องให้ประชาชนเลือกก่อนเก็ตป่ะไม่ใช่ประชาชนไม่เลือกแล้วสมาทานตัวเองเป็นเสียงข้างน้อยครับคำว่าเสียงข้างน้อยในที่นี้หมายถึงการเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาสังคมได้แสดงออกซึ่งความคิดเห็นทางการเมืองข้อเรียกร้องทางการเมืองโดยไม่เอาแก๊สน้ำตาไปยิงใส่เขาแล้วก็ให้เขารณรงค์ทางการเมืองโดยมีเสรีภาพเต็มที่อันนี้คือหลักการว่าเสียงข้างน้อยจะถูกรับฟังไม่ใช่ว่าเสียงข้างน้อยเพราะว่าคุณแพ้การเลือกตั้งเลยได้เป็นส.ส.ไม่ใช่บ้าบอมากครับอาทิตย์นี้เดี๋ยวไปอีกอันนึงสั้นๆนะฮะก่อนจะเบรกนะฮะก็อันนี้อีกร่างนึงเมื่อกี้เราพูดถึงพรบ.เลือกตั้งนะอันนี้ว่าในพรรคการเมืองนะฮะก็สั้นๆก็มีประมาณว่าอย่างเช่นข้อแรกเนี่ยนะฮะ7ประเด็นเหมือนกันเลยนะปรับอัตราค่าธรรมเนียมหรือว่าค่าบำรุงพรรคเนี่ยนะฮะจากเดิมนั้นปีละ20บาทอ้าวโทษทีจากเดิมเก็บปีละ100บาทตอนนี้ก็เป็น20บาทแล้วก็ถูกเลิกไปเถอะฮะเลิกไปเลยเถอะครับแม่ยังจะมาเก็บติ่งไว้อีกนะ2นะฮะปรับค่าธรรมเนียมใช่มั้ยสมาชิกตลอดชีพของสมาชิกพรรค200บาทจาก 2,000 นะลดคุณสมบัติของสมาชิกเดิมคุณสมบัติของสมาชิกพรรคเทียบเคียงผู้ก่อตั้งพรรคหรือผู้สมัครส.ส.ครับแล้วก็มีการตั้งตัวแทนพรรคการเมืองนะครับตามที่พรรคเห็นสมควรที่เหลือก็เป็นรายละเอียดอะไรนะฮะนะฮะก็เห็นบอกว่ามีเรื่อง primary ครับนี่ไงก็คือเรื่องสำคัญนะครับก็คือเรื่องการเลือกส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ขั้นต้นหรือ primary ทั้งเขตและบัญชีรายชื่อกำหนดให้มีการประชุมพรรคระดับจังหวัดให้ความเห็นชอบกับรายชื่อที่กรรมการสรรหาของพรรคเสนอไม่พิจารณาเสร็จก็ส่งให้คณะกรรมการบริหารพรรคตัดสินเป็นขั้นสุดท้ายหากจังหวัดใดไม่มีสาขาพรรคก็ไปร่วมประชุมกับจังหวัดใกล้เคียงกันก็ได้นะฮะนะฮะก็เห็นบอกว่า24พฤษภาคมนี้นะฮะประธานคณะกรรมการและคณะจะนำร่างเนี่ยพรบ.ทั้ง2ฉบับส่งให้ประธานรัฐสภาต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นประเภทตอนที่คุณมีชัยเขียนก็คนก็ค้านนู่นนี่นี่ก็ไม่สนใจครับสุดท้ายก็ไอ้พวกที่คิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนมาพวกเราพอมันเริ่มแบบเดือดร้อนน่ะครับนะก็ทำให้คุณมีชายกลายเป็นอะไรที่ไม่มีความหมายไปได้ภายในบัตรดลครับนะฮะนะแต่สงสารจะสมชัยนะตอนนั้นน่ะโดนมาตรา44เด้งนะเพราะแกไปจัดกับคุณมีชายเยอะไงคุณมีชายคงไปกระซิบอ่ะ